สวัสดีครับอนันต์สติกับผมวันนี้ผมมีคลิปลานะครับเนาะช่วงนี้ผมได้มีคลิปลานะมีสิภาพพี่น้องมากแชร์วิธีการปลูกยางงามหัวมัดนะครับเนาะการปลูกยางแบบอีกสูตรนึงอีกเทคนิคนึงนะครับเนาะโดยใส่ยางมัดแกงนะครับโดยใส่ยางมัดแกงแล้วก็ใส่ตัวนี้ดึงเอานะครับเนาะแบบพันแบบพันแล้วก็สอดบ่แม่นบ่ได้มัดแบบเป็นปลูกเงินนะครับเนาะอ่ะครับผมนี่มัดกันเลยครับเบิ่งวิธีการปลูกกันเลยครับปลูกแบบง่ายๆครับผมครับผมมาเฮามาเริ่มจากงามนี้กันก่อนนะครับเนาะงามอินดี้เฮาก็เบิ่งทางนะครับเนาะอีแล้วแต่พี่น้องสิมักว่าสิเอาสิผูกให้ทั้งส่วนยางไว้ทั้งนอกหรือไว้ทั้งในนะครับน็อตสำหรับผมเอาไว้ข้างนอกนะครับเอาไว้ข้างนอกกระสิบการแนบยางนะเรื่องการตัดยางมัดแกงนี่ตัวนี้สำหรับผมนี่ใส่ยางเป็นยางวงใหญ่นะครับเนาะมันสิเหนียวกว่ากันครับกับยางวงน้อยเหนียวกว่ากันเราก็เอาคางหนูไปข้างในนะครับเนาะก่อนที่จะจับถนัดปกติเอาคางหนูไปข้างในเราก็ต้องเอาทั้งฟังทั้งยางมาแปะฟังทั้งบ่มีหนูนะครับเนาะแต่เป็นงานมีหนูจัดเบิ้งแปลว่าให้มันเสมอกันให้มันอยู่กึ่งกลางกับหัวงามนะครับยางเราก็เอายางตัวนี้ทาบลงไปเลยครับยางตัวนี้ทาบลงไปเลยก็พันก่อนจังรอบ2รอบก็ได้3รอบก็ได้ครับแล้วก็เฮาก็เอาตัวนี้ทาบนี่นะครับบันเอาตัวเอ็นนี่ครับเอ็นนี่เอ็นหน่อยเอ็นใหญ่ก็ได้นะครับเด้อตอนนี้ผมมีเอ็นใหญ่เอ็นใหญ่ก็สิดีมันก็สิแข็งนะครับเนาะสิบ่อ่อนแข็งสิบ่อ่อนสิว่าง่ายทาบง่ายดึงง่ายก็พันจนว่ามั่นใจพุ่นแล้วครับว่ามันสิอยู่สิเนาะพอพันบ่ได้ที่เราห้องก็สอดเขานี่เลยครับมันสอดยางเขาไปในห่วงนี่นะครับเนาะสอดยางเขาไปในห่วงนี่สอดยางไปนี่เลยแล้วห้องก็ดึงตัวนี้ครับดึงเอาส่วนยางขึ้นมาพี่แล้วก็ตัดเลยครับมันนั่นง่ายๆนะครับเนาะง่ายๆแล้วก็บกีกะพร้อมครับบกีกะแล้วก็บ่มีหลุดพร้อมนะครับเด้อบ่มีหลุดบ่ต้องย่านว่าหลุดครับว่าสอดแบบนี้บ่มีหลุดนะครับแล้วมัดข้างนี้จัดยางให้ตรงตรงแล้วเขาก็ว่างเลยครับมันตัวนี้แปะเลยจัดเอาน้ำกระเดยครับเขาก็พันเลยครับมันพันก่อนจากรอบ2รอบกระเดยครับนั่นง่ายๆครับวิธีนี้ง่ายๆบอกกันแล้วก็มันกับบ่มีไปผูกคือยังเฮาแบบใส่แบบผูกเอาเนาะครับเนาะบ่มีปลายแบบนั้นเฮาก็ดึงกับมันก็ตัดจําได้เลยครับตัดให้มิดเลยก็ได้ดึงเลยครับยางมัดแกงยางวงใหญ่นี่เหนียวครับเหนียวยางจะบ่ฉีกยางจะบ่ฉีกบ่เป็นขุยบ่คือวงน้อยนะเอ้าตัวนี้ผมถามผิดครับตัวนี้ผมถามมาฟังออกไปฟังข้างนอกผมที่จริงต้องฝากถามผมมาข้างในได้คือกันครับแต่ถ้าถนัดครับถ้านี่สนมันสิออกไปข้างนอกนะครับเนาะถ้าเฮาน่ะเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วยิ่งดีครับมันจะบ่มีห้อยมัดนะครับเนาะมันจะบ่มีห้อยมัด
แต่ว่ามีห้อยมัดอันนี้มัดตัวนี้บ้านี่ตัวนี้ก็คือกันครับเบิ่งทางเบิ่งทางเสียวทางไหนไปทางไหนตัวนี้บ่ได้มัดบ่ได้ไม้ไว้นะครับตัวนี้บ่ได้มากตัวนี้ผมบ่ได้มากเด้อพี่น้องเด้ออ่ะบ่ได้มากก็คำนวณเอาเอาแบบใกล้เคียงสิเกกาจักหน่อยนะครับผมบอกกล่องตั้งไว้ข้างหน้าแล้วพี่น้องเฮ็ดสูตรนี้ก็เอาไปเฮ็ดได้เด้อครับเด้อง่ายๆครับง่ายๆจะมีความเรียบร้อยพร้อมนะครับเนาะมันจะบ่มีคือผมมีปลายโพมากคือยังเข้าผูกเองเอาไว้ข้างในนะไว้ข้างในพี่จะดีครับมันสิได้จับได้พร้อมขั้นเอาแบบมั่นใจนะครับก็มั่นใจแล้วเข้ากันสวัสดีเลยสวัสดีครับหูนี่บังไปอย่างน้อยนะครับเนาะผู้สาธิตกับตาบ่ค่อยดีนะครับดึงเลยครับบัดนี้นะมาเฮาก็ตัดเลยปั๊บส่วนทางนี้ก็ดึงออกทางนี้ก็ตัดออกนั่นครับผมทางนี้ก็เฮ็ดคือกันครับอย่างสิ้นนึงเฮียติไปนะครับเนาะยางมันแกงซื้อรอบแรกมากบ่ได้แช่ตู้เย็นไว้ครับมันอากาศมันห่อนมันอยากจะเปียกมั้ยครับอยากจะเปียกต้องแช่ตู้เย็นไว้นะครับเนาะมีวิธีเดียวล่ะผมว่าเก็บไว้วิธีอื่นก็น่าจะเปียกคือกันครับเพราะว่าถ้าอากาศมันห่อนผมว่ามีวิธีแช่เย็นแช่ตู้เย็นน่ะดีที่สุดครับใส่ถุงมัดดีๆก็แช่ตู้เย็นจัดเขาแนบไว้เขาก็จัดก้อนไก่นะครับเนาะเบิ่งว่ามันตรงบ่แต่ว่ามันกลางที่สุดนะครับมันกลางที่สุดพันเลยบันพันเลยเพราะว่าเขาทับเส้นนี้แล้วมันยู่แล้วเขาก็เอาผีเลยครับบันมันก็ไอ้เกกะกล่องนะครับเนาะผมเอากล่องตั้งไว้ข้างหน้าผมถ้าเฮามัดแบบบ่ได้มีกล่องมีหยังเฮามัดแบบตามสบายเนี่ยมันก็สิบ่เป็นการเบิ่งคือยังยุ่งยากแบบนี้นะครับเนาะตอนนี้มันก็อยากเกกะกล่องเลยคือจังเฮ็ดยากจังหน่อยมาตัดเลยครับบัดนี่เฮาก็ตัดบ่ต้องย่านหลุดเด้อพี่น้องบ่มีหลุดครับแม้ขนาดแม้แต่ขนาดฟังทางผีก็เฮ็ดได้คือกันนะครับเด้อเฮ็ดแบบนี้ก็ได้คือกันฟังทางข้างนางร่องนี่ครับปกติผมก็เฮ็ดอยู่เรื่อยอยู่ครับดูความสะดวกนะบ่มีหลุดครับผมบ่มีหลุดบ่ต้องย่านว่าสิหลุด ยางขาดก่อนครับมีแต่ยางขาดก่อนน้ำอินดี้น้ำอินดี้นี่ก็ใส่มาโดนแล้วกันครับสะพัดยิ่งปลานะครับสะพัดเล่นงามยิ่งปลากับหันมาเล่นงามอินดี้นะครับหันเอางามอินดี้มายิ่งนกง่ายๆนะครับง่ายๆครับง่ายๆดูดีเรียบร้อยพร้อมครับให้กับพันเอาจนว่าพอใจนะพันจนมั่นใจนะพันจนมันเต็มปล่องนี่พอดีดึงนะครับบันถ้าบ่มีกล้องนะสิเฮ็ดง่ายกว่านี้เด้อพี่น้องเด้อ
เห็นผมเห็ดจังสีจะว่ามันเป็นแต่เห็ดหนังหนักบ่แมนมันเคี่ยงกล่องครับผมบอกกล่องตั้งไว้ข้างหน้าผมแชร์กันไปครับเพื่อว่ามีผู้อยากเห็ดลองเบิ้งเนาะครับเนาะจะมีผู้อยากเห็ดลองเบิ้งเอามาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามีผู้ใดมีเทคนิคที่เยี่ยมกว่านี้ครับก็สามารถคอมเมนต์ก็ให้คอมเมนต์มาได้นะครับนะผมก็สิเอาไปลองปรับปรุงใส่ลองเบิ้งอยากแห่งอยากได้ประสบการณ์จากพี่น้องคือกันล่ะครับจากผู้เพิ่นรู้คือกันล่ะครับผมก็อยากได้วิธีการดีๆมาใส่คือกันครับฮะเพื่อท่านจะมีผู้รู้นะครับเนาะวิธีการมัดยางอีกแบบนึงการมัดยางแบบไม่ต้องผูกนะครับเยี่ยมยอดนะครับเรียบร้อยครับผมไม่ต้องย่านรุดพี่น้องไม่ต้องย่านรุดยิ่งลงไปมีแต่ยางพี่ล่ะครับขาดก่อนว่ามีหลุดยางมัดแกงค่ะยางตัวนี้เป็นไปได้ครับอยากแนะนำให้เอาเส้นใหญ่นะครับเนาะหรือว่าผู้ใดถนัดเส้นน้อยก็ได้ครับสะดวกเส้นน้อยก็ได้แต่สำหรับผมผมว่าเส้นใหญ่ดีซื้อมาไว้ห่อใหญ่ๆเลยครับห่อละ55บาทบ่รู้ว่าราคามันสิซ้ำกันบ่อ่ะครับผมนี่นะครับวิธีการมัดแบบนี้ครับบ่มีสนให้เกกะเลยครับพี่น้องครับบ่มีสนให้เกกะวิธีการมัดแบบนี้บ่มีสนเลยครับเอากระพันเอาตามความพอใจเขาเลยครับตัวนี้บ่มีสนให้เกกะบ่มีสนให้เคี้ยงนะครับเนาะบ่ต้องย่านรุดนะครับบ่มีรุดครับยางกับบ่ขาดก็บ่เห็นขาดนี่ครับว่าท่านเห็นขาดจะเคลียร์แต่ผมใส่มากนะครับเนาะมีแต่ยางตัวนี้ขาดก่อนยางพันนี่บ่เห็นขาดครับแต่ว่าผู้ใดไอ้ถนัดแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ม่วนละแต่ถ้าบ้านเฮาก็ประมาณ25บาทนี่นะครับเนาะนี่แนวดีแต่ผมว่าตัวนี้นี่เก็บไว้ถ้าผูกนังร่องนะครับเนาะผมว่าหมูยางมัดแกงมันก็มัดได้อยู่นะครับผมก็เลยเอายางมัดแกงมัดดีกว่าการประหยัดไปอีกอย่างนึงยางมัดแกงห่อนึงมัดได้จนลืมครับมัดได้จนลืมครับผมสำหรับผู้ใดอยากเอาไปลองใส่เบิ่งกะลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อถ้าเทือมันดีนะครับเนาะหรือว่ามีผู้ใดมีเทคนิคที่ดีกว่านี้อีกกะแนะนำผมมาได้นะครับเนาะคอมเมนต์มาผมสิได้เอาไปลองปรับปรุงใส่ลองเบิ่งคือกันหาคือกันครับหาประสบการณ์คือกันหาวิธีการดีๆคือกันครับถ้าเอาน้ำพี่น้ำน้องคือกันล่ะครับน้ำพี่น้องคนนักเล่นนักสติคือกันนะครับเนาะผู้ใดมีอันดีๆก็มาแชร์กันครับผมนี่อันนี้มันก็เป็นแค่ส่วนยางนะครับเนาะนิดเดียวโพนิดเดียวโพนิดเดียวครับอันนี้คือกันครับตัวนี้ก็คำว่ากลมตัวนี้จะกลมนะครับเนาะตัวนี้อัดหูเรียบร้อยแล้วมากลมก็คือกันครับแทบจะบ่เห็นจะบ่เห็นส่วนยางนะครับเนาะแทบจะบ่เห็นส่วนยางเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี้นะครับเนาะก็จากประสบการณ์จากความรู้ของเจ้าของแหละครับว่าจะมีท่านใดยังบ่ท่านใดเคยลองเฮ็ดเบิ่งอยากไปลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเนาะสำหรับท่านใดเฮ็ดแล้วก็ผ่านได้นะครับเด้อผ่านได้ครับผมกดผ่านได้เลยสำหรับท่านใดที่เฮ็ดแล้วเห็นแล้วสำหรับท่านใดที่บ่ทันได้เฮ็ดกลับไปลองเบิ่งได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้แหละครับพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ